สวัสดีได้จ้าพบกันอีกแล้วนะคะเนาะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันมาค่ะดื่มกาแฟพาคุยเนาะคะเนาะคุยกันแล้วแต่ว่าเรื่องเติมมันแวบเข้ามานําสมองมันบ่ค่ะคุยกันม่วนๆมานั่งจิบกาแฟนํากันได้จ้ะเด้อแล้วก็น่ะพามากินกับเถอะค่ะกินกาแฟกับไข่เค็มกินไปได้อันครึ่งลูกก็เลยค่ะกินไปได้ครึ่งลูกแล้วกาแฟมันยังฮ้วนเลยถ่ายคลิปเหงาจะน้อยเนาะค่ะเนาะจัก4-5นาทีเนาะนี่ค่ะไข่เค็มลูกละ8บาทค่ะ ขอโทษนะจ๊ะเด้อไข่เค็มลูกละ8บาทก็แซ่บครับเค็มกําลังงั้นกําลังพอดีบ่ถึงกับว่าเค็มจัดสิค่ะมากาแฟก่อนเนาะค่ะเนาะมีแหงขนาดนั้นจ้ะเด้อกาแฟก็เต็มถ้วยแล้วค่ะนี่ฮ้วนๆอยู่ฝนมันจักน่ะตกบ่ตกนะค่ะมื้อนี ผมอุตุเพราะว่าอันฝนมาเวลา8นาฬิกาอันนี้มันเลยมาแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่ามันเป็นคึมๆอยู่แต่ก็ดีคือกันค่ะเพราะว่ามันเป็นอากาศที่ว่าสดชื่นลมเย็นๆนะคะนะลมเบาๆปกติมันสิเป็นอากาศร้อนเนาะค่ะเนาะมีแหงก็นะคะวิถีชีวิตบ้านนาเนาะค่ะเนาะธรรมชาติแฟนเอ๋ยก็ตื่นตั้งแต่เช้าค่ะแต่ว่าไปอันหาไอเห็นว่าพันหนาเอ็นฮันเอ็นนี่ก็เลยการเรื่องผู้สายพันเนาะค่ะเนาะกระโบเอ๋ยกระโบได้ไปเนี่ยพันเนาะค่ะแล้วก็อยู่นําสวนก็ห่างกันอยู่เพราะว่าอยู่กันพักกันอยู่อายกับน้องพักกันอยู่อายมันก็อยู่กับเมียพันประตูกระตาก็อยู่กับแฟนเนาะค่ะเนาะ
เห็นเมื่อวานนี้พากันสมหัวสมตือกะลักหัวล้มแล้วพากันสมกันเห็นไปซื้อสีมาเมื่อวานว่าสงสัยนาทานรถสามล้อเอ้ยว่าเอาสามล้อเก่ามาซ่อมจอดไว้เป็นปีๆแล้วค่ะก็เลยมาทำความสะอาดมาซ่อมใส่อันอะไรใหม่เนาะค่ะเนาะก็ค่าเวลาไปก็ดีคือกันค่ะซื้อสีมาว่าเพิ่นเห็นนาทาสีใหม่ก็เป็นรถใหม่เลยค่ะเนาะนาทาสีใหม่กันคำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันกาแฟเอ้ยยังหลายอยู่มันแต่ว่ามันอ่ะว่าเรื่องกาแฟแล้วเมื่อวานนี้คุยไปคุยมาฮั่นได้อัดลงคลิปส่งเถอะค่ะเบิ่งแม่ค่ะอันอัดคลิปแรกฮั่นประมาณ 3-4 นาทีเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็นึกว่ากาแฟหมดค่ะบอกสวัสดีกันวันนี้มาเอ้าวันเอาถ้วยไปเก็บเพราะว่ากาแฟเพิ่นยังเป็นครึ่งถ้วยก็เลยได้มาลงคลิปใหม่เพราะว่ามันยังร้อนอยู่ยังอุ่นๆยังฮ้อนก็เลยมาอัดก็ดื่มจนหมดค่ะความขี้ลืมเลยค่ะก็เลยบอกโอ้ยตัวผู้เจ้านี่ก็เป็นเอามากก็เว้าเฮาตัวเองนะคะเด้ออันนี้ก็นะก็เลยมาอัดอันคลิปอันสั้น2คลิปก็เลยมาคุยกันนิดๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะก็ธรรมชาติมันบอกค่ะเป็นไปตามมันวิถีชีวิตเพราะว่าบางทีก็นั่งเบิ่งหั่นเบิ่งนี้เอ้ยก็จึ้งอยู่ดีอยู่ค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อนี้มันเป็นอากาศดีก็มีความสุขไปตามสไตล์เอ้ยเนาะค่ะเนาะเจ้าน้อยก็พาแฟนเอ้ยพันถ้าพันเข้าบ้านมาอาบน้ำอาบไหนเพื่อนก็เจ้าน้อยก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์อันจากรอบสองรอบค่ะก็ค่ำไปเนาะค่ะเนาะค่ำก็เอ้ยก็มากินข้าวน้ำค่ะพันก็มากินข้าวน้ำคู่มือเอ้ยเพราะว่าอยู่กันห่างกันอยู่แล้วค่ะจนเอ้ยน่ะเหมือพันบอกกันเพราะว่าบ่ได้เห็นกันนานเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณพันหลายๆก็ม่วนไปอีกแบบค่ะก็นั่งกินข้าวก็จักประมาณอันสามทุ่มเนาะขอพันก็เมื่อก็นอนเพื่อนอนมันเข้าวันไปเมื่อบ้านเพื่อบ้านมันแล้วก็เบิ่งหั่นเบิ่งนี้โตเนาะค่ะเนาะก็เป็นนั้นวิถีชีวิตก็เรียบง่ายดีค่ะถ้าว่าบ่มีงานทำด้วยค่ะถ้าบ่ได้เอตือเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันร้อนบางทีก็ตอนแรงๆก็เป็นอากาศเย็นๆก็ชื่นใจแม่นบ่ค่ะอ่ะเอ้ยขนาดอันมีแต่คำว่าขอบคุณเนาะค่ะเนาะสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่มาทักทายเอ้ยตุ๊กตาเด้อจ้ะเด้อบ่ทักก็บ่เป็นเด้อค่ะคราวหน้ายังมีแม่นบ่ค่ะเพราะมันเป็นสังคมสมัยใหม่เนาะแต่ว่าเฮามีความสุขทุกบ้านทุกคนก็กินข้าวแซ่บแล้วก็พักผ่อนได้เพียงพอเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีแต่คำว่าพอกันคลิปหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ